สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Out นะคะประจำวันพุธที่22มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะเช่นเคยทุกวันพุธอยู่กับพี่ชัชวานชาสุทธิชัยสวัสดีค่ะสีแสบตาเหลือเกินโอนก็เรียกว่าสดใสสดใสเขาเขาเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีคนที่เขาเป็นช่างตัดสูตรเขาว่าไงฮะแล้วก็ผมเขาบอกเป็นสีคู่ตรงข้ามปะ ใช่ใช่ไหมฮะผมผมวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันอยากใสสีเหลืองสดใสเออแล้วก็ไอไอตัว <c oughs> นี้เนี่ยช่างเขาบอกว่าโอ้ยพ <c oughs> <c oughs> ี่ชัดเชื่อเธอโดนไฟแล้วสีสวยเออด้ละเออนะเราก็ไม่รู้เลยเขาบอกเอาเงั้นก็สวยจริงได้ได้ฟิลแบบว่าเอียยุโรปเข้าผากหลังมากอะไรอย่างนี้นะถูกต้องใช่ไหม <c oughs> ถ้าคุณไม่พูดนะผมก็ไม่นึกเอ๊ะผมว่าผมวันนี้ผมใส่สีก็แต่งตัวมันเป็นอะไรไม่เป็นไรก็จะเข้ากับข่าวที่เรากําลังจะพูดถึงเรื่องของภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยกําลังปั่นปวนไหลที่ตั้งแต่เครดิตสวิตรวมไปถึงธนาคารในสหรัฐเรื่องใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงท้ายนะคะเก็บไว้ก่อนเราเห็นบอกว่าสุกนี้เนี่ยเดี๋ยวรอฟังทางด้านยามใหญ่เขาจะคุยด้วยเขาจะคุยเรื่องพวกนี้เรื่องการเงินหลายเรื่องเราควรต้องรู้เราควรต้องรู้ใช่ นะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวเราดูในบ้านเราก่อนตอนนี้ทุกช่องก็กำลังจับตาเหตุคุ้มคลั่งอีกแล้วที่เกิดขึ้นกับที่หนุ่มเมืองเพชรนะเพชรชบุรีซึ่งได้มีการก่อเหตุคลั่งยิงกระหน่ำตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบคือสถานการณ์ยังไม่จบและมีผู้เสียชีวิตไป3รายบาดเจ็บสรายด้วยกันนะคะเท<อ>่าที่เ,เข้าไปดูล่าสุดสามอพี่แล้วที่นะ่าตกใจคือร่างของผู้เสียชีวิตตอนแรกอะ เอาออกมาไม่ได้อะเพราะว่าเขายิงออกมาตลอดเลยนะคะเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุชายคลั่งกลาดยิงที่เพชรบุรีนะคะในหมู่บ้านกลุงเพชรด้านหลังบริเวณห้างสินค้าบิ๊กซีจังหวัดเพชรบุรี มีผู้บาดเจ็บนะตอนนี้เป็น3รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมยอดผู้เสียชีวิตเป็น3รายแล้วเจ้าหน้าที่นับร้อยรายนะคะยังคงตรึงกําลังปิดล้อมพื้นที่โดยรอบทั้งหมดขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าจับกลุ่มชายคลั่งคนดังกล่าวได้แต่ว่าเบื้องต้นก็ทราบว่าชายคลั่งคนดังกล่าวเนี่ยอายุ29ปีนะคะก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมคือก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำภายในหมู่บ้านกรุงเพชรหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะก็มีทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้นมะม่วงนะร้อยตำรวจตรีกนกศักดิก์มุตธาการถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยโดยบริเวณใกล้เคียงที่น่าตกใจคือมีศูนย์เด็กเล็กนะคะ,ะก็ได้มีการเคลื่อนย้ายเด็กเล็กจำนวน40คนออกจากจุดดังกล่าวไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วสาเหตุของการก่อเหตุกลาดยิงครั้งนี้เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเตรียมที่จะไปขึ้นศาลคดียาเสพติดค่ะวันนี้เลยวันนี้เลย<ะ>แต่ปรากฏว่าเกิดอาการเครียด ไม่ไปนะฮะนี่ก็ทำให้ตอนนี้สถานการณ์เจ้าหน้าที่ร้อยนายก็ยังร้อยนายก็ยังคงปิดล้อมสถานที่กระจายกำลังกันเพื่อจะเข้าไปควบคุมตัวแต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมได้นะคะผู้ก่อเหตุก็ยังใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาอย่างต่อเนื่องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมช่วงกงวันนะและหลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดเขาบอกว่าพฤติกรรมของอผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเขาเคยมีประวัติในการฝึก ทหารพรานมาก่อนด้วยเพาะง้นก็คงรู้จัก้อาวิธีธการใช้อาวุธใช้อาวุธใช้อาวุธเป็นนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการปิดล้อมกดดันให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวแต่ยังไม่สามารถบุกเข้าไปเพราะว่ามีเรื่องของอาวุธปืนนะคะนี่ใช้กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ100นายปิดล้อมพื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีช่วงประมาณ15บห้านาฬิกนาทีเนี่ยมีเสียงปืนดังออกมาเป็นระยะนะฮะตำรวจก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะ่ะ ที่นอนอยู่ที่ถนนนะพ่ชัดอ๋อแต่เขายิงออกศพด้วยผู้บาดเจ็บด้วยเคลื่อนย้ายออกมาไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าเจ้าหน้าที่จะดําเนินการกับเคสนี้อย่างไรก็ถือว่าเป็นสองเคสในรอบไม่ถึงหนึ่งเดือนใช่ไหมพิชัดใช่ก่อนหน้าน,นี้คือก็ใหญ่ใหญ่ครับในตำรวจที่ก่อเหตุคลั่งอันนั้นก็สร้างความสูญเสียมากมายก็เสียชีวิตไปด้วยใช่แต่ก็ทําให้เขาเรียกใช้อาวุธเก่ง ในการยิงปืนด้วยนะคนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เพชรบุรีจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าหลายคนก็พูดนะว่าช่วงนี้มันคงมีหลายๆปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะคุ้มคลั่งขึ้นมามยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งนะรวมไปถึงภาวะความเครียดนะเรื่องของการท,ที่เรื่องยาเสพติดเรื่องคดีความใช่เรื่องคดีความ,มเป็นต้นรู้สึกว่าเหตุของกรณีตำรวจเนี่ย ก็เตรียมที่จะรับตัวไปดูแลรักษาในวันลุมงขึ้นใแต่เขาก่อเหตุก่อนนะก็คือว่าก่อนจะขึ้นศาลหรือก่อนจะไปรักษาตัวที่จะไปเจอหมอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตําแหน่งเขาไงเพราะงั้นในทั้งไอ้จุดนี้ไม่เกี่ยวข้องตําแหน่งแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะแกชื่ออนุวัตรแหวนทองผู้ก่อเหตุอตอนนี้ทองขึ้นนะบางคนเขาพูดงนี้พี่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่นี่ ไหนๆจะเป็นเรื่องจะเป็นอะไรก็เป็นให้มันถึงที่สุดอเพราะว่าผมดูไม่น่าจะมีปัญหานามสกุลแหวนทองทองขึ้นจะตายคริปโตกับทองกับลังราคาขึ้นตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะสามารถจัดการได้ยังไงเพราะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นทีสามรายแล้วจะไปห้ามเนี่ยโดนยิงเข้าที่ขมับเป็นรู้สึกเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลในตำบลต้นมะม่วงต้นมะม่วงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะกรมสุขภาพจิต แล้วรวม,มทั้งตำร,รวจเนี่ยนะจะทำยังไงผมว่ามันต้องสร้างบรรยากาศของประเทศเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้เขาก็เพิ่งแถลงออกมาว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยอะประมาณห้าล้านขึ้นมาแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพเศรษฐกิจก็ผมมันก็ยังไม่ใช่ขึ้นมาได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนตั้งยี่สิบกว่าล้านม,ม,มันก็ทําให้คนเครียดมผมสังเกตช่วงนี้จะมีปัญหาตลอดขับรถ โมโหแค้นหรืออะไรอย่างงี้ยรือมันสะสมจากเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่อาจจะมีภาวะการเมืองด้วยหรือเปล่ามันมันก็คงไปที่คุณประยุทธ์อ่ะใช่ไหมแล้วว่าคล้ายๆกับมันไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นแม้ว่ากรณีเปิดประเทศนะให้คนเข้ามาได้เนี่ยผมคืออันนี้คุณประยุทธ์ทําถูกนะเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะมันยังมีปัญหาความพร้อมผู้บริการทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งใน ที่สนามบินเนี่ยสนามบินเนี่ยเขาผู้เขนเยอะเลยไกด์เคยเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องคนจะเข้าเนี่ยนะไม่ใช่คนไทยนะคนไทยเนี่ยมันมีช่องคนไทยแต่คนที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยมีปัญหาตลอดออแล้วก็ชาวจีนก็เริ่มมีข่าวหลายครั้งละเนี่ยนะในระยะนี้สองสามรายการเยที่ไปจับคนเรียกข่ายบ้างอะไรบ้างโดยมีต่อมอเข้าไปเกี่ยวข้องเออใช่นี่เรื่องหนึ่งเพราะว่าอะไรมา ผู้ใช้อะไรนะยใช้ฐานะทางกฎหมายมีตำแหน่งหน้าที่มาใช้ในทางผลประโยชน์โดยร่วมกับเขาเรียกอะไรคนจีนเพราะว่าตอมอกับคนจีนเนี่ยเขาต้องสัมพันธ์กันเหมือนตู้ห่ากับตอมเห็นไหมเออใช่ใช่ใช่เห็นไหมจีนเทาจีนเทาใช่เพราะเขาจะรู้ว่าจีนเทากับข้าราชการอร์รปชไอ้จีนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะร<ช>ู้ว่าไอ้นี่มันเทาเฮ้ยถ้าจับเรียกขถ่ายได้แน่เพราะฉะนั้นไอ้เหตุพวกนี้มันจึงมี ส,ส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับตํารวจแล้วก็ไอ้พวกจีนเทาจัดการไอ้พวกที่เขาเรียกมีสตังจะจีนเทาหรือไม่เทาแต่รู้ว่าถ้าจับแล้วเนี่ยเนี่ค่าไชเนี่ยมันไม่ค่อย หรืออะไรมันมีอย่างเดียวคือรีบจ่ายแล้วรีบไปรักษาชีวิตเอาไว้อนีะน,นี่นตอนนี้เดี๋ยวเราติดตามกันต่อว่าทางด้านที่เพชรบุรีจะเป็นยังไงต่อดะะ้วะอีกเรื่องอีกเรื่องที่เครียดเหมือนการขยับมาหน่อยที่ปลาจีนบุรีห,หลายคนยังเป็นห่วงเรื่องของกรณีซีเซียม137นะคะที่โรงงานาแยกผงเหล็กคือมันมี2ที่ ที่ปราจีนคือจุดที่เขาไปเจอโลงหลอมใช่ไหมฮะครับแล้วเขาก็มีเรื่องของโรงงานแยกผงเหล็กสังกะสีในระยองที่เขาเอาผงเหล็ก12ตันที่เขาตรวจพบกัมมันตรังสีซีเซียมแต่ไม่พบการปนเปื้อนเนี่ยเขาจะเอาไปคืนที่โลงหลอมเพราะเอาไว้ระยองคนระยองก็ไม่ไม่สะดวกใจ<อ>ใช่ <คน S 1> ปะคนระยองไม่ชอบ บงคนที่ไหนก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบนะอซอีเซียมไม่รักซีเซียมเลยเพราะว่ากัมมันตารังสีใครๆก็ทราบดีว่าถ้าเกิดมันอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายมันก็จะปนเปื้อนไปยังสิ่งแวดล้อม<ช>แล้วละยองเป็นดินแดนของผลไม้แล้วผลไม้ของอาหารการกินทะเลก็มีอาหารทะเลใช่ไหมขณะนีเออ้เนี่ยเขาบอกกันเป็นข่าวมาแล้วล่ะว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เขาเรียกว่าไปตามสวนแล้วไปทาน ไอ้ผลไม้และกระส้อผลไม้เนี่ยสั่งเบรกกันหมดเลยหมายถึงไกด์และก็บริษัทท่องเที่ยวหยุดเนื่องจากลูกค้าไม่ไปคือเขากลัวผลกระทบเขากลัวอันที่สองนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับซีซีเซียมเนี่ยไอ้ซีเซียมนี่มันเสี่ยมเขาซะจนเขาไม่อยากไปละเขากลัวอันที่สองเนี่ยพอคุณอเนกเราธรรมัศน์เนี่ยแกบอกให้ทางกัมพูชาช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะ ว่ามีมีไปถึงนั้นไหมเพราะอะไรคนที่อยู่แถวนั้นจะรู้เลยว่าจากไอ้กรณีต้นเหตุมันจะผ่านอย่างน้อยสองอำเภอถ้ามันไปตรวจสอบที่ทากัมพูชาในคุณคิดคุณต้องผ่านกี่อำเภอเออหลายอำเภอหรออย่างน้อยสองอำเภอค่ะนะกระบินบุรีแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้คนตกใจว่าไปถึงนั้นเลยเหรอไปถึงนั้นเลยเหรอเพาอย่างนั้นเพื่อไปธุรกิจท่องเที่ยวตรงนั้นมันก็สะดุดเขาคืนห้อง ที่พักเนี่ยนะหมายถึงโรงแรมเนี่ยเขาคืนกันไปพอสมควรเยอะเดอเยทีเดียวแหละเอาคำนี้ดีกว่าก็นี่เลยรีบส่งกลับเลยนะคะจากกรณีที่ผู้ว่าของระยองนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ <c oughs> โรงงานแยกผงเหล็กสังกะสีของบริษัท ERP จำกัดนะคะ <c oughs> ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองแฟบนะที่มาตาพุทธระยองปรากฏได้รับรายงานว่าเอะไอเหล็กที่เจอเนี่ยมัรตรวจเจอังกำมันตะลังสีซีเซียมหนึงสด้วย สงสัยมันจะมาจากกรณีลงหลอมเหล็กปราจีนบุรีคือส่งต่อมานะตั้งแต่วันที่สิบตั้งแต่วันที่สามีนาคมแล้วมาก็ไม่ได้มาน้อยนะ16ะถุงบิ๊กแบกความขนาดความน้ําหนักมัน,น,นอ่ะสิบตันก็เยอะมากนะพ<ะ>ี่<ะ>จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะเขายังไม่พบการปนเปื้อนแต่เพื่อความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ระยอง ผู้ว่ารยองนะคุณไตรภพวงไตรรัตน์สั่งการให้คืนผงเหล็กทันทีนะฮะกลับไปที่ต้นจงกลับไปที่ต้นทางััดเดี๋ยวนี้ <ไป S 1> เออเไปที่เดิมไปที่เดิมเองจงไปอารวาสอยู่ที่เดิมต้องรีบขนกลับไปที่ดเดิมนะที่ปราจีนบุรีภายใน3วันนับตั้งแต่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะ,ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบริษัท nfmr จำกัดได้ขนผงเหล็ก 16ถุงแบ็กบิ Big Bag. ๊กแบ็กขึ้นรถบรรทุก6กล้อนะเดินทางกลับไปบริษัทต้นทางแล้วเพื่อนายกไปกำจัดอย่างถูกวิธีแต่ว่าประชาชนที่เฝ้ามองเ็าบอกว่าฉันก็กลัวตอนที่เธอขนไปขนมาเนี่ยมันจะมันจะล,ล่วงระหว่างทางไหมอเ,เออนะใช่ไหมคนไทยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบิ๊กแบ็กนั้นเนี่ยมันจะจะแพ็คแล้วมันไม่ระเหยออกมาหรือมันไม่เกิดฝุ่นอะไรคือ,อ,อนคนไทย,ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาชอบทําหน้าที่แบบไทยๆใช่ไหมล่ะบางคนเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับ กำมันตะลังสีโดยไม่มีชุดอุปกรณ์ควบคุมใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นความกล้าที่ฉันไม่เคยรู้ออว่ามันทําให้ฉันตายเออเอย่าง<ค>นั้นนะคือคนก็เลยเป็นห่วงว่าขนไปขนมาจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ<ม>ทางด้านของคุณวิเชียนทองด้วงอุตสาหกรรมจังหวัดระยองก็ควบคุมการขนออกจากโรงงานเพื่อใส่รถบรรทุกพิเศษนะคะที่ผ่านมาตรฐานวออ ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับขนส่งกากอุตสาหกรรมของเสียที่เป็นอันตรายไปบำบัดหรือไปกำจัดนิชีให้ดูด้วยอยู่นี่นะจ๊ะ <laughs> โดยติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมรถบอกว่ามีการปิดมิดชิดฟังว่าปิดมิดชิดพอเราไปเห็นจริงหลายครั้งก็เป็นผ้าใบเท่านั้นเองนะก็ <laughs> ดินที่ไอ,อ,อตัวซีเซียมมันเนี่ยที่เอา <บน S 1> ไปขายาก่อนที่จะเอาไปหลอมเนี่ยนะผ้าใบคุมผ้าใบคุมน้องก็กลัวแล้วเกินอย่ามิชด <laughs> อันนี้เรียกมิชิตแล้วอะไรอย่างนี้นะเออแต่รอบนี้เขาก็พยายามทําให้อยู่ในมาตรฐานแลละเพราะว่าถูกตําหนิมาตลอดทางเลยแล้วรู้สึกว่ากรมพลังงานอเพื่อสันตินี้ก็เข้าไปร่วมด้วยอ่า<ใ>นี่เขาก็กามีการขนกลับไปแล้วนะคะกลับไปที่ปราจีนบุรีขณะเดียวกันทางด้านของแพทย์ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีศาสตราจารย์ในแพทย์วินัยวนาคุลนะคะหัวหน้าศูนย์พิษวิทยาหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาธิยาตระกูลศรีชัยศูนย์พิษวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะท่านก็ร่วมกันถแถลงข่าวคือตอนนี้คนก็ตื่นกลัวคนส่วนหนึ่งอะ่ะเขาก็เวลาเขาดูสรารคดีใช่ไหมไเขาก็เห็นว่าเวลาที่ไหนมีสาร,สารกัมมันตรังสีรั่วไหลเขาจะมีการแจกพวกไอโอดีนแล้วก็แจกยาต้านใช่ไหมก็บางคนบอกเอ๊ฉันควรจะต้องซื้อถ่านเองหรือยอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,หมไปถึงข,ขนาดนั้นหมอเขาคิดยังไงหมอเขาออกมาเบรกทันทีบอกว่าอย่าพึ่งนะไอซีเซียม137ตอนนี้ปรากฏมีคนพยายามจะไปหาย,ยาต้านพิษ ที่เชื่อว่าพลัสเซียมบลูใช่ไหมฮะศาสตราจารย์นายแพทย์วินัยบอกว่าซีเซียม137เดเนี่ยเป็นสารกัมมันตรังสีโดยเป็นไอโซโทปของซีเซียมมีค่าครึ่งชีวิตนะคือความแรงของรังสีเนี่ยประมาณ30ปีหมายความว่าทุก30ปีมันจะสลายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ300ปีนะพี่ก่อที่จะหมดนะถูกต้องซึ่งเมื่อสลายไปสลายตัวไปมันจะมีการปล่อยรังสีบีต้าแล้วก็รังสีแกมมา เมื่อได้รับซีเซียม137เนี่ยมันจะเกิดผลทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวคุณหมอวินัยบอกว่าอาการที่จะนํามาก่อนเลยเนี่ยนะคะก็คือคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียแต่จากนั้นมันจะหายไปชั่วคราวต่อมาอีก3สัปดาห์จะได้อาการใน3ระบบหลักๆค่ะก,ก,ก็คือระบบโลหิต มีผลกดไขกระดูกทําให้เม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดต่ําลงนะระ,ระบบทางเดินอาหารมีผลทำให้คลื่นเหียนอาเจียนเบื่ออาหารถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ระบบประสาททําให้สับสนเดินเซชักนะขณะที่ระยะยาวคือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งอันนี้คือกรณีคนที่ได้รับลังสีงสชนิดระดับเสี่ยงเลยและอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยได้รับในปริมาณมาก ทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาธิตสาธุยาบอกว่าส่วนเจ้าตัวยาพรเซียนบลูนะเป็นสารที่ให้สีน้ําเงินใช้แพร่หลายในการเขียนภาพนะฮะแล้วก็ถูกนํามาใช้เป็นยาต้านพิษรักษาภาวะพิษจากซีเซียมใช้เฉพาะผู้ที่มีการปนเปื้อนซีเซียมในร่างกายแล้วเท่านั้นนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ไกลๆอย่างนี้เรากลัวมันมาสมัมผัสผิวเราแล้วเราใช้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าปนเปื้อนภายในไปแล้วคือได้รับ สาร, oh, รตัวนั้นสารตัวนั้นไปแล้วในระดับที่อันตรายเขาถึงใจะให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยให้มีการใช้เพราะงั้นอย่าไปกินซีซัวอย่าไปกินซีซัวจ้านะฮะสมมุติเราได้รับการปนเปื้อนตามผิวหนังตามเสื้อไม่มันไม่เกิดประโยชน์สําหรับพลาสเซียนบลูนะนกลไกการออกฤทธิ์ของพลาสเซียนบลูที่ว่านี้จะไปจับกับซีเซียมในลใําไส้ป้องกันไม่ให้ดูดซึมเข้าร่างกายลดการดูด,ดซึมกลับเข้าไปที่ระบบทางเดินอาหารไปตับหรือไปขับน้ำดีออกมานะ เขาก็เป็นผลในภาวะร่างกายด้านในนะผลข้างเคียงของการได้รับยาเกินขนาดมีด้วยคือไม่ใช่ใช้ซีสูสวนะเพราะถ้าเกิดรับประทานไปเกินขนาดเนี่ยท้องผูกนะภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำแล้วก็สีของอุจจาระเยื่อบุฟันก็จะเปลี่ยนสีด้วยเช่นกันคุณหมอจึงสรุปว่าไม่ควรซื้อมารับประทานเองอ เนื่องจากลรสเซนบูที่ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอาจจะผลิตมาเพื่อประโยชน์ด้านอื่นที่ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อเป็นยาที่ใช้ในมนุษย์ก็ได้คือมันมีเรื่องของเกรดความบริสุทธิ์ด้วยการปนเปื้อนต่างๆนะดังนั้นหากนํามาใช้ก็อาจจะมีผลขั้นเครื่องเคียงฉะนั้นการรักษาด้วยยาชนิดนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นเพราเดี๋ยวนี้เราง่ายไงกดช้อปปี้ปุ๊บเจอเลยอะไรอย่างงี้ช่บางยาบางตัวว่าหายากหายากอะ่ะ มีกดเจอด้วยไม่ได้ค่ะยาหลายตัวต้องใช้ภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์นะคะส่วนเรื่องปริมาณของซีเซียมหลายคนสนใจว่าไอ้ตกลงมันอยู่ในระดับไหนแล้วอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณนัทนะคะท่านก็แถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ซีเซียมหนึในโรงพยาบาลในโรงงานอุตสาหการรมเช่นการวัดปริมาณขี้เท่ากระดาษหรือว่าเหล็ก ซึ่งการใช้โรงพยาบาลเนี่ยใช้น้อยกว่าที่เกิดเหตุพันเท่านะจากการถแถลงของสำนักง,งานปร r l มนูเพื่อสันติพบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีค่าความแรงของรังสีที่เข้าเครื่องไปวัดเนี่ยอยู่ที่41.4 mCi เท่านั้นเองหรือคิดเป็นน้ำหนักนะ0.000505โอ้โหศูนย์หลายตัวแล้วเกินยาวม,มันเล็กมากามันน้อยมาก 0. 0 0 0 5 0กรัมหรือห0 5้าไมโครกรัมไมโครคือน้อยใช่ไหมครซึ่งเขาบอกว่าปริมาณดังกล่าวที่ถ้าเชื่อตามสำนักงานประประมาณูเพื่อสันติเขาวัดออกมาได้เนี่ยมันน้อยกว่าเหตุการณ์โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลที่มีการคาดการณ์ว่ากรณีของเชอร์โนบิลเนี่ยมันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมถึง27กิโลกรัมถ้าเปรียบเทียบกันคือคลักเนี้ยที่เราเจอเนี่ยน้อยกว่าประมาณ56.7ล้านเท่า นอยมากเพราะว่าตอนนี้คนก็พออุ้ยเชอร์โนบิลใช่ไหมคนก็กลัวไปถึงขนาดนั้นเออกลัวนะจนทุกวันที่ไม่มีใครไปเดินเลยเขาบอกว่าจริงๆถ้าเทียบกันมันเทียบกันไม่ได้เลยมันห้าสิบหกจุดเจ็ดล้านเท่าหรือถ้าเกิดเทียบกับฟุกุชิมะนะที่ญี่ปุ่นนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดตอนที่เกิดซึนามิก็ต่างกันถึงสิบเอ็ดล้านเท่าด้วยกันนะส่วนถ้าเทียบกับโคบอล์หกศูนย์ปีสี่สามของเราอันนี้คือคุณหมอบวกบอกนะฮะ กรณีโคโบอลหปีสี่สามของเราก็ยังแรงกว่ารังสีที่ทางด้านของสำนักง,งานปร r l ม a m e เพื่อสันติวัดเมื่อกี่วันก่อนเนี่ย,ยกรณีโคโบอลเนี่ยแรงกว่าถึงพันเท่าฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เขาก็คิดว่ามันมันยังมีความรุนแรงในระดับที่ต่ำมากเหมือนที่เมื่อวานทางด้านของอาจารย์อะไรนะอาจารย์อเนกใช่ไหมอเนกเขาใช้คําว่าเท่ากับไป เข้าเครื่อง C T สแกนครั้งเดียวเหรอหรือว่าไงอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นนั่นคือประมาณว่าฉายรังสีครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนอเขาไปฉายรังสีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเทียบเมื่อวานคือต้องการจะลดความตื่นตระหนกของคนในประเทศเนี่ยนะคะส่วนทางด้านของผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณัฐเทนพอกบอกต่อได้บอกว่าซีเซียมเนี่ยมีจุดเดือดที่671องศาเซลเซียสนะคะถ้ามีการหลอมก็จะระเหยเป็นไอแล้วก็ฝุ่นก็จะอยู่ในห้องหลอม หากไม่ถูกจัดเก็บในระบบปิดก็มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนคือปลิวหลุดออกมาในสิ่งแวดล้อมแต่จากการถแถลงข่าวของปศอเอมื่อวานเขาก็พยายามยืนยันว่ามีห้องระบบปิดในการหลอมดังนั้นจึงมีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมฉะนั้นประชายชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่วนความกังวลในเรื่องของการเอ๊ะฉันจะรับประทานผลไม้ในจังหวัดปราจินบุรีได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าทุเรียนก็อร่อยเนาะก็มีจะไปนอนที่กระบินบุรีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออคนก็อยากรู้ก็บอกขอเรียนให้ทราบว่านะทางด้านทางด้านนักวิชาการถ้าบอกงี้บอกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผลไม้ข้าวหรือนมล้วนมีสารกัมนตรังสีธรรมชาติอยู่แล้วหรือที่เรียกว่ารังสีพื้นหลังนะฮะซึ่งขณะนี้ทางปสได้ตรวจปริมาณรังสีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมก็ ทราบว่ามีเพียง41.1 mci นะดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้ผลไม้ในพื้นที่ปนเปื้อนได้รวมถึงสามารถเดินทางไปในพื้นที่ที่ห่างจากโรงโรงงานนะแล้วก็ไปเที่ยวในปราจีนบุรีได้เช่นเดิมนะแต่ว่าแน่นอนนะคุณคงเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุไม่ได้เพราะเขากันแล้วคือไม่ควรเข้าไปใกล้เหตุเพราะตอนนี้เขากันอยู่พี่อย่าไปดูอย่าไปอย่าไปสนอย่าไปสนใจไปสงสัยอำเภออื่นยังไปได้อยู่ไปเยี่ยมญาติไปพบญาติไปเที่ยวได้เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็แนะนําว่าประชาชนในพื้นที่เองก็ต้องสังเกตว่าถูกต้องสงสัยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งที่ถูกหลอมตกลงมันจะเป็นอันเดียวกับที่หายหรือเปล่าอันนี้สินี่คือปัญหาอันนี้คือปัญหานี่คือปัญหาเพราะว่าบางคนก็บอกใช่หรือไม่ที่พูดมาะยาวเนี่ยเ,<อ>เหลือข้อเดียวที่ยังต้องตอบว่าที่เจอใช่อันเดียวกับที่หายไหมแล้วมันมีแค่อันเดียวหรือปเออนนอปล่ามีอันเดียวหรือเปล่าเออเพราะว่ามัน บางคนก็บอกว่ามันหายนะตั้งแต่มกรลาแล้วมีคนแซวว่าซีเซียมนะไม่ใช่เซียมซีจะได้อยู่ทุกสถานที่คือซียมซีไม่เป็นไรโชคร้ายหน่อยก็ระวังใช่ไหมบอกระวังโชคร้ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถกูไม่ไปไหนไอยู่ในบ้านยกเว้นรถมันพุ่งเข้ามาในบ้านอย่างนั้นเขาเรียกควตายคือเจ้าหน้าที่ก็ตอบไปได้แล้วแต่เมื่อวาน่ะที่ฟังวันก่อนที่ฟังการแถลงข่าวเหมือนทางด้านของ ทั้งผู้ว่าเองแล้วก็สํานักงานปรม l i a m e เขาก็โยนให้ตํารวจเป็นคนตอบว่าคนที่ต้องไปไขก็คือตํารวจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็หนักไปที่รองต่อใช่ไหมคะรองต่อก็ลงไปจากัดดูแลพื้นที่ว่าตกลงเนี่ยที่หายมาแล้วมาปรากฏอยู่ที่โรงหลอมเนี่ยอันเดียวกันไหมนั่นแหละแล้วถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อันเดียวกันก็จะยุ่งไปใหญ่ครับถ้าไม่ใช่อันเดียวกันนะเขาเรียกว่าไอ้ที่ชกอยู่เนี่ยมันชกลม โดนอาจจะโดนเป้านิดหน่อยเออๆนะแต่ไม่ใช่เป้าจริงค่ะแล้วยังไงต่อก็เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูก็ต้องรอตํารวจเขาสรุปไงครับเพราะว่ามันควรจะต้องแต่น้องว่าในทุกวันนี้เมื่อวานก็คุยกับพี่โศบอกว่าโรงงานต้นทางเป็นถึงโรงงานไฟฟ้าจะเข้าจะออกไม่มีกล้องวงจรปิดตรวจสอบหรอนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่ามันมีรายงานเข้ามาว่าเมื่อวานทางด้านของแถลงการของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเอ็นเอ็นจีโอเขาก็ถามว่า ในเมื่อคุณอ้างว่าเป็นโรงงานปิดคุณรายงานก็ล่าช้ากว่าคุณจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณก็อ้างว่าเป็นสถานที่ปิดเข้าไปก็ช้าอีกคําถามคือถ้ามันปิดลับขนาดนั้นนะ่ะคนจะเข้าคนจะออกมันควรจะต้องมีระบบมาตรการในการตรวจสอบดูแลหรือเปล่ามันมีกล้องวงจรปิดไหมมันมีระบบลงชื่อไหมว่ารถทะเบียนไหนออกทะเบียนไหนเข้าในเวลาช่วงไหนตอนไหนออ มันก็ต้องไปที่คุณไปยุทธอีกแล้วอ่ะโอ้ทหารพี่พ,พ,พี่เดี๋ยว,วเมื่อวานก็ยิ่งพูดอยู่นะบอกว่าไม่ให้นายกไปไล่ตามทุกอันไม่ได้นะเราไม่ได้บอกไล่ไล่ไล่ตามทุกอันอแต่ต้องมีทีมงานเพราะว่านี่มันเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเป็นภัยลักษณะสาธารณะไอสาธารสาธารณะได้ใช่ภัยสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีทีมงานที่จะอธิบายที่เป็น โฟกัสเข้ามาเป็นศูนย์รวมให้คนเขาฟังแล้วเชื่อถือได้ขณะนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งผมตามสื่อหรือพิธีกรหลายคนเนี่ยนะเขามีปัญหาว่าตกลงแล้วมันหายเมื่อไหร่หายเมื่อไหร่น,นี่เป็นเป็นแรกแล้ว เขาก็ไปเจาะอันอยู่บางข่าวก็บอกว่ามันตั้งแต่มกกลานะแล้วพอกุมภาเนี่ยนะบังคืออันบอกกุมภาก็เยอะแล้วนะใช่นี่เลยเป็นมกรลาเลยนะแล้วก็ปิดเอาไว้อยู่เพราะพยายามจะตามหาว่ามันหายไปยังไงแล้วกุมภาเนี่ยก็ตามหาจนกุมภาข่าวเริ่มออกแต่ว่ามาชัดเจนก็คือมีนาต้องแถลงเพราะมันหาไม่เจอคะนี่ก็คือประเด็นว่าแล้วมันตัวจริงมัน มันมันกี่อันกันแน่นะแล้วมันไปถึงไหนแล้วมันไปยังไงแล้วมันอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งไอ้พื้นที่ที่ก่อนจะเอาเข้าเตาหลอมเนี่ยวางไว้บนดินเนี่ยเขาก็ยังต้องปกปิดคุมหมดเลยดินอย่างมิดชิดเพราะว่าอะไรไหมแล้วเขาไม่รู้หี่ว่าวางเอาไว้ตรงนั้นแล้วมันรั่วไหลหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วบอกเข้าไปเผาเนี่ยมันก็จะเกิดฝุ่นแดงบ้างฝุ่นไม่แดงบ้างไอ้ฝุ่นแดง มันก็คือเขาบอกว่าบางทีจะตรวจสอบเนี่ยต้องรอให้ฝุ่นมันเย็นก่อนเพราะไอ้เตาหลอมความร้อนสูงแต่จากนั้นมันเป็นฝุ่นแดงและไม่แดงด้วยนะไอ้สองฝุ่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวยาวแต่ไม่มีใครแถลงอย่างเป็นทางการนะมันมีหมอเพราะหมอก็ไปดูทางวิชาการแล้วมีนักวิชาการที่เป็นเกี่ยวกับไอ้ไอ้ไอ้นิวเคลียร์แต่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงที่ว่า คนที่จัดการคือตัวโรงงานคุณทำยังไงถ้าคุณก็คุณทำอาชีพนี้อยู่แล้วอาชีพไฟฟ้าเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้อะไรไม่ได้โคโบอลโคโบอลนี่คนขี่ซาเล้งเขาไม่รู้ออะไรเป็นเหล็กกูก็เอาไปขาย <c oughs> ถูกไหมฮะแล้วมันกลายเป็นภัยอันตรายว่าคุณปล่อยอย่างนี้ได้ไงแต่ไอ้ภัยแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งนี้เพราะงะั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่มีระบบของทางรัฐภาครัฐนะ เอาเอาว่าผู้ว่าด้วยก็ได้แต่ผู้ว่าไม่พองานนี้มันต้องให้การศึกษาต่อคนทั่วประเทศด้วยค่ะที่ไหนมีโรงงานไฟฟ้าคนจะได้เข้าไปตรวจสอบว่าเฮ้ยต่อไปนี้โรงงานไฟฟ้ามึงอย่าทําตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ดูแลว,ว่าไอ้อันตรายที่คุณทําพลังงานไฟฟ้าเนี่ย คุณต้องรับผิดชอบคืออย่างน้อยคนในพื้นที่ควรจะต้องรู้ว่าที่นี่มีการใช้สารที่เป็นอันตรายคุณว่ามันตลกไหมล่ะอยู่ๆมันบอกว่าทีแรกก็บอกว่าร่วงลงมาจะต้องเปลี่ยนแล้วมันร่วงมาร่วงมาแล้วไม่รู้มันหายไปไหนมันหายไปได้ยังไงมันอยู่ในโรงงานคุณแล้วคนที่รับผิดชอบในนั้นเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าไอ้นี่มันอันตรายถึงชีวิตแล้วนี่คําว่าสา้ไอ้ภัยต่อสาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รัฐ ต้องออกมาแถลงให้ประชาชนรู้ไม่ว่าจะเป็นในด้านว่าพิษภัยออันที่สองการดูแลการจะต้องคนอยู่แถบนั้นคุณต้องทำตัวยังไงใช่ไหมเออไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันตามมาด้วยอะไรไหมต้องลงโทษคนที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือโรงงานหรือใครที่รับผิดชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการตายขึ้นมาแล้วคุณว่าไงเหมือนไอคนที่มันตายเพราะโคบออ่ะใช่ไหมแล้วใครรับผิดชอบเขาล่ะ คร <C> อบครัวเขาล่ะไอ,อ้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ารัฐบาลไงมันถึงมาถึงคุณประยุทธ์ว่าบางเรื่องมันต้องมีเหตุการณ์เขาเรียกว่าแก้ปัญหาหรืออธิบายให้ประชาชนมีความรู้เนี่ยอย่างฉับพลันทันใดรวดเร็วแล้วชัดเจนว่าแล้วต้องต้องจริงๆต้องบอกด้วยนะมันเดินทางของมันยังไงถ้าทำเป็นเนี่ยนะมันต้องมีการาฟิกด้วยตาไปว่าโคบอลเนี่ยมันมาจากโรงงานไฟฟ้าอะไร ไม่ต้องไปปิดหรอกคุณจะปิดทําไมใช่ใช่เพราะยังไงก็<ป>ต้องถูกดําเนินคดีนะยังไงก็เปิดเผย,เยคุณจะปิดผิดตําลิงอะไรมันต้องเปิดเลยเพื่อจะเป็นแบบอย่างโรงไฟฟ้าอื่นมันจะได้ระมัดระวังเพราะงั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเกิดที่ตรงนี้นะแล้วตอนนี้วันนี้ได้ตรวจแล้วตำรวจได้ปเข้าไปเช็คดูแล้วมันได้เดินทางมาอยู่ตรงนี้แล้วคือเมื่อวานน่ะชื่อของโรงไฟฟ้าก็ต้องมาเปิดจากที่ NGO เขาออกแถลงการแล้วเขาเปิด แต่ในการถแถลงข่าวเนี่ยก็มีนักข่าวที่เขาพยายามซักไซว่าเอ๊ะทำไมทางด้านของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักง,งานพยายามปิดไม่พูดใช่คุณปิดไปทำไมแปลกประหลาดมากเรื่องบางเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภัยสาธารณะคุณปิดไม่ได้คุณยังไงมันมี NGO อที่เขาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วก็ไม่ควรจะต้องมาอ้างว่าเดี๋ยวต้องถูกฟงถูกฟ้องถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงต้นทางต่างหากที่ต้องรับผิดชอบใช่แล้วรัฐาเนี่ยถือเป็นบทเรียนว่าต้องต้องเข้าไปควบคุมโรงไฟฟ้าอื่นด้วยว่าคุณจะต้อง มีการติดตั้งระบบไอ้วงจรปิดเพื่อจะดูไอ้จุดสําคัญสําคัญเขาเรียกว่าติดเหมือนไอ้คุณดูหมีสิหมีออกลูกหมีแพนด้าที่เชียงใหม่แม่งถ่ายทอดมึงทิ้งไปไหนมึงทําอะไรมึงกอดแม่มึงมึงทุ่มตรงนั้นทําไมคือหมียังดูทั้งวันทั้งคืนเลยนะหมีนี่มึงยี่บสี่ชั่วโมงคือกำมันตาลังสียควรจะเฝ้าบ้านไอ้นี่เป็นอันตรายมันเอาถึงชีวิตไอ้หมีนี่มึงแหมทำเป็นเรื่องใหญ่เลยออลืมไปแล้วเี่ย ผมดูหมีแล้วผมมันก็น่ารักแต่มืงอให้กูดูยี่บสี่ชั่วโมงมันไม่มีอะไรอ่ะถ้าเฝ้าหิถ้าถ้าเฝ้าหลินหุ้ยได้เด็กก็ต้องเฝ้าสี่เสียมได้เพราะงั้นเนี่ยมันต้องดูว่าไอ้ตรงจุดไหนที่มีสิ่งที่เป็นวัตถุอันตรายคนะคุณควรจะต้องมีไฟฟ้าวงจรปิดอันนี้ฝากกทมด้วยนะแล้วต้องต่ําต้องควรจะทํานะเพาะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องแก้ปัญหานี้อย่างมีวิชาการค่ะ ใช,ใช่ใช่เอาละอติดตามกันต่อเรื่องนี้นี่เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปตรวจร่างกายต่อเนื่องนะคะสำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่70คนที่อยู่ในโรงหลอมเขาบอกเบื้องต้นเนี่ยโล่งอกไม่พบการปนเปื้อนอันนี้น่าจะเป็นการตร,ตรวจตรวจแบบผลเลือดหรือยังนะน,นี่นนมีตรวจฉีดด้วยนะผลเลือดอเกล็ดเออม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวนะแล้วก็จะต้องตรวจซ้ําอีกเมษายน6 6 แล้วรู้ไหมเขาบอกว่าตรวจเมษายน66หกเสร็จเนี่ยคือวันที่หใช่ไหมคะ,<ฮ>ะและต้องเฝ้าระวังต่อไปอีกห้าปีใช่พี่ชัดเพราะเขาต้องดูผลที่มันจะ,ะแสดงออกหลังจากนั้นนี่นี่น,นะเอาละเอามาฝากกันก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปดูเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเคาะปีิลิสซึ่งก็ชื่อออกมาแล้วแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากมันมีข่าวข้าใหม่อีกละเดี๋ยวต้องเช็คกับพี่ชัดว่านายก ตกลงใจจะลงปฏิลิสนี่ไงรวมไทยสร้างชาติผมถามว่าจริงหรือเปล่าอยากจะเอาตัวเองเข้าไปนั่งในสภาขณะนี้คนที่เผยข่าวมานี้เป็นลูกของคุณวิทยาแก้วพรา,ายนะซึ่งเป็นผู้สมัครสสของพรรคไอ้พรรคของลุงตู่ แต่คอนเฟิร์มนี่ยังไม่ได้บอกมาแต่มีคนไปถามคุณอนุอนชาเอ้คุณอนุทินอย่างนี้อว่าอาว่า,า,วาทราบหรือยังท่านนายกจะลงปฏิริษเบอร์หนึ่งลงไทยสร้างชาินว่าเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าก็ประชาธิปไตยใครจะลงเป็นสิทธิ์ของเขาใช่เพราะว่าถ้าเขาลงปฏิริษเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นนายกเขาก็ต้องเป็นสสอ,อยู่ในสภาถามว่าเขาจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าถึงนาทีนั้นเราออกก็ได้ใช่ไหมเราออกได้แต่มันเสียฟอร์มเนี่ยก็คุณ แสดงว่าคุณนี่ยทำอะไรไม่ให้มันจบแต่มันจะเขินนะถ้าไม่ได้นายกแล้วไปนั่งสสคนจะด่าแกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่เป็นคุณก็ไม่ต้องเป็นออคุณก็ให้พีรพันธ์ก็เป็นเบอร์นหนึ่งก็ได้ในฐานะหัวหน้าพักใช่ใชไหมแต่ส่วนคุณเนี่ยก็พลังประชารัฐคุณก็ไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกคุณไม่ได้เป็นทั้งประธานนิตแต่คุณเขามีสิทธิ์เสนอไง น้องว่าอาจจะติดตรงนี้คือพักอาจจะต้องการชื่อลุงตู่ไปแปะเป็นยันผมถึงต้องถามว่าเพื่อให้คนโหวตลงพักเยอะๆผมถึงถามว่าแล้วตกลงลงจริงหรือเปล่าเพราะว่าไไหมคนที่ออกมาเผยเผยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นลําดับสําคัญของพักแต่เป็นคนสําคัญของวิทยาซึ่งเป็นหนึ่งมาจากเขาเรียกมาจากประชาธิปัตย์แล้วก็ไปอยู่ที่ พักนี้แล้วออกมาเขียนนั้นมันจิงโผล่ออกมารวมถึงอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานคุณทักษิณชินวัตรออกมาซัดก้าวไกลเกิดอะไรขึ้นงงเงงกันใหญ่เลยเพราะก่อนหน้านี้นมันมีภาพที่สํานักข่าวบางสํานักไปปล่อยภาพเอามารัดใช่ไหมเจเจี๊ยบเนี่ยเจยบ <ๆ S 1> เขาพูดบอกว่าพักชื่ออิงอิงเนี่ยไม่ใช่พักประชาธิปไตยใช่แล้วเขาพูดชื่อไม่ค่อยถูกนะคว่าอะไรอิงอิง อิงพักอิงอิงไม่ใช่พักอิง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 เ้นเสียงหมานะหมาน่ะนี่ไงนี่ถึงโกรธกันเป็นแถวเลยแล้ววันนี้ก็เลยเกิดการฟาดฟันนะใช่แต่นั้นกับคุณทักษิณที่บอกว่าทุกวันนี้ก้าวไกลเนี่ยไม่ต่างจากประชาธิปัตย์เลยนะปากเนี่ยใช่แล้วสุดท้ายใครต้องออกมาพูดคนสําคัญนะปกติไม่เคยพูดกันใครคุณภูมิธรรมอ๋อเหรอะภูมิธรรมพูดเรื่องนี้เลยอยากศึกเหรอพูดออกมาบอกกับทางพลังประชารัฐแต่ว่าพูดด้วยความระมัดระวังแต่มีนัยยะในนั้นเนี่ยต่อว่าแบบ ไม่มีดีเหมือนกันอุยตายอุ้ยเดี๋ยวกลับมาดูว่าแต่นิ่มนวนไม่แทบจะไม่รู้สึกฝั่งที่เขาเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเขาฟาดกันยังไงนะนเดี๋ยวกลับมาดูาช่วงหน้านะคะสัก,กครู่ค่ะลองให้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่ง คุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ